จำมหากาพย์คดีโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกของวัดสวนแก้วได้ไหมคะยืดเยื้อกันมากว่า10ปีนะคะไปมาคดีนี้อาจจะมีพลิกนะเพราะว่าแม้พระพยอมกัลยาโนเองจะแพ้คดีไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม2ศาลแต่ล่าสุดพระอาจารย์พยอมบอกว่าจะขอกลับมาสู้อีกครั้งนึงเพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้นะคะเพราะไปรู้ข้อเท็จจริงอีกด้านนึงว่าตอนนั้นเนี่ยไปเพี้ยงพล้ําเพราะทนายของฝ่ายตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นไส้ศึกเนี่ยค่ะโดนหลอกแล้วเขาเนี่ยกลายเป็นฝ่ายไปช่วยคู่กรณีนะคะเอาย้อนกลับไปเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2550ที่มีข้อพิพาทปัญหาที่ดินของมูลนิธิสวนแก้วที่พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วเป็นประธานและคู่กรณีค่ะที่ดินที่ว่าเนี่ยมีเนื้อที่1ไร่1งาน55ตารางวาครับพระพยอมเนี่ยบอกว่าซื้อมาในราคา10ล้านบาทเมื่อปี2547จากการแบ่งขายของนางวรรธนาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซื้อมาได้2ปีกว่าๆ ก็เอามาพัฒนาสร้างอะไรเยอะแยะเลยหมดไปอีกราวๆ12ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์บอกซื้อมาเนี่ยท่านน่ะก่อนจะซื้อก็รอบคอบเอาโฉนดไปให้กรมที่ดินดูแล้วด้วยซ้ำกรมที่ดินบอกว่าซื้อได้ไม่มีปัญหานี่ไงหลวงพ่อละเอียดเกินไปหรือเปล่าถูกไหมแต่ไปๆมาปี50กลับมีบุคคลมาอ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงตอนนั้นเขามาบอกเขาเป็นทายาทของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะส่วนนางวรรธนาคนที่เอาที่ดินมาขายให้พระอาจารย์เนี่ยเป็นเพียงคนที่เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ได้จากการครอบครองปรปักษ์แล้วเอาไปขายให้พระพยอมทำให้ผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวแล้วเอาสังกะสีมาล้อมเป็นรั้วห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโอ้ยถ้าจำกันได้ตอนนั้นเรื่องนี้ข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะนิติกรรมการซื้อขายที่ดินที่ว่านี้ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นโมฆะเลยเพราะว่าศาลก็ไปเพิกถอนการครอบครองปรปักษ์ของนางวรรธนาคนขายที่ดินให้กับพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์พยอมก็เลยบอกโหที่ดิน10ล้านเนี่ยมันเหลือสัก10บาทได้มั้งเป็นได้เพียงแค่เอาไปพับเป็นถุงกล้วยแขกแล้วกันนี่คือมหากาพย์ที่มาเนี่ยที่มาของคำว่าเอาโฉนดที่ดินไปพับไปถุงกล้วยแขกแล้วฟ้องกันมาเป็น10ปีนะคะแล้วก็ฟ้องกันมาใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายมาจบเมื่อปี2563ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะฝั่งพระอาจารย์พยอมเนี่ยแพ้คดีนะคะแล้วทั้งชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เลยนะสุดท้ายก็คือว่าทางวัดเองอะค่ะต้องขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ดังกล่าวมาวันนี้คุณผู้ชมครับพระพยอมบอกแล้วฮะจะสู้ต่อนะครับสาเหตุที่พระพยอมบอกว่าก่อนหน้านี้แพ้ไป2ศาลเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งมารู้ความจริงว่าทนายอาสาที่ว่าจ้างมานั้นเป็นไส้ศึกเข้ามารับอาสาดูแลคดีรับเงินค่าจ้างไป 4-5 แสนแต่กลับหาผลประโยชน์ให้กับฝั่งตรงข้ามเมื่อศาลนัดทนายคนดังกล่าวมักจะไม่เดินทางมาว่าความเหมือนเป็นการยื้อเวลาให้ทางวัดเนี่ยแพ้คดีนะครับอีกทั้งมาทราบภายหลังว่าคู่กรณีมีการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์โดยทำโฉนดที่ดินทับกับโฉนดที่ดินที่ทางวัดซื้อมาจากเดิมคุณผู้ชมครับวัดเนี่ยถือครองที่ดินเนื้อที่1ไร่1งาน55ตารางวาแต่คู่กรณีมาเขียนทับเป็นเนื้อที่1ไร่1งาน60ตารางวาซึ่งพระพยอมบอกว่าอ้าวอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับค่ะก็ยืนยันนะคะว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารโฉนดที่ดินซึ่งออกให้โดยกรมที่ดินมีการซื้อโอนถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงและอ้างว่าโฉนดที่ดินของทางวัดเป็นของปลอมก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารมั่นใจนะคะว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีอยากเคลียร์กันให้จบในครั้งนี้เพราะว่ายืดเยื้อคาราคาซังกันมานานกว่า15ปีแล้วค่ะมันสู้กันเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยมัน10กว่าปีแล้วมัน10กว่าปีแล้วเราจะปล่อยให้คดีคาราคาซังแล้วแผ่นดินถูกล็อกล่ามโซ่ไว้อย่างเงี้ยเป็น10ปีใครไปทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าปล่อยทุกอย่างไว้คาราคาซังคนโกงลอยนวลคนซื้อเสียเงินฟรีซื้อโปร่งใสใจถูกต้องแต่ไม่ได้ที่ดินมาทำประโยชน์เอาเบื้องต้นนะคะพระพยอมมอบหมายให้วยาวัจกรของวัดค่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะขอให้คำพิพากษาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ในการขับไล่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างของวัดและมูลนิธิสวนแก้วเป็นโมฆะเนื่องจากว่าคู่กรณีใช้โฉนดที่ดินปลอมแปลงแล้วก็ใช้เอกสารเท็จมากล่าวอ้างก็เลยให้วยาวัจกรของวัดเอาหลักฐานต่างๆไปแจ้งความเอาไว้ก่อนแล้วก็อยากให้มีการสืบสวนว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้น
ั้นยังไม่จบซะแล้วเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามกันต่อได้เพราะว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์พยอมท่านจะมาเปิดใจในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟชัยนนท์ด้วยเดี๋ยวรอติดตามบ่าย 2:10 นวันพรุ่งนี้เลยนะคะมีไส้ศึกจริงไหมรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ